และนกทองคำในดินแดนอันไกลโพ้นมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่มีเรือนผมยาวสีแดงเจ้าหญิงมีสวนดอกไม้ที่งดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกกุหลาบสีแดงซึ่งทำให้เจ้าหญิงรู้สึกสุขใจเป็นอย่างมากในยามค่ำคืนเมื่อผู้คนในอาณาจักรต่างพากันเข้านอนเจ้าหญิงกุหลาบจะออกไปยืนที่ระเบียงในวังและปรบมือ3 ครั้งเมื่อได้ยินเสียงนี้นกสีทองตัวจิ๋วก็บินมายังมือของเจ้าหญิงณตอนนั้นเองเรือนผมของเจ้าหญิงเปล่งประกายเรืองรองเจ้านกน้อยน่ารักเริ่มร้องเพลงไพเราะและเจ้าหญิงก็ร้องเพลงกล่อมไปพร้อมกันด้วยเสียงอันนุ่มนวลลา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 ผู้ใดได้ยินเสียงเพลงกล่อมอันไพเราะของเจ้าหญิงก็จะค่อยๆปิดตาลงและหลับไหลไปในที่สุดลา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 เมื่อค่ำคืนดำเนินไปอย่างสงบสุขและชื่นมื่นด้วยเสียงเพลงไพเราะของเจ้าหญิงกุหลาบวันหนึ่งแม่มดผู้สวมหมวกทรงแหลมก็ขี่ไม้กวาดตรงมาที่วังของเจ้าหญิงกุหลาบลา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 เจ้าหญิงนี่จะร้องเพลงอะไรกันนักกันหนาทนไม่ไหวแล้วแม่มดหน้าตาบูดบึ้งจึงร่ายเวทมนต์ชั่วร้ายใส่เจ้าหญิงอาลาคาซัมบาลาคาซัมดอกกุหลาบเอ๋ยจงเหี่ยวขอความเงียบจงเกิดแก่เจ้าหญิงกุหลาบณตอนนั้นเองเรือนผมของเจ้าหญิงก็เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทราวกับถ่านฮะเกิดอะไรขึ้นกับผมค่ะผมเป็นสีดำหมดเลยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเข้านอนเสียด้วยสิเจ้าหญิงที่มีเรือนผมสีดำออกไปยืนบริเวณระเบียงเพื่อร้องเพลงกล่อมผู้คนของเธอปรบมือ3 ครั้งนกน้อยสีทองบินมาหยุดที่มือเธออีกครั้งผมสีดำของเจ้าหญิงเปล่งประกายเจ้าหญิงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือนผมสีแดงของเธอแต่เธอก็ยังตัดสินใจร้องเพลงไปพร้อมกับเจ้านกน้อยลา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 ทุกคนในอาณาจักรต่างเข้าสู่ภวังค์แต่แทนที่พวกเขาจะฝันดีพวกเขากลับต้องเผชิญกับฝันร้ายเป็นที่สุดเด็กๆตื่นขึ้นมาร้องไห้จ้าแม่ฮะแม่ฮะโอ้ข้าฝันน่ากลัวมากๆเลยล่ะข้าไม่อยากเข้านอนตอนกลางคืนอีกต่อไปแล้วฝันช่างน่ากลัวเหลือเกินข้าก็เหมือนกันในคืนวันต่อมาเมื่อเจ้าหญิงกุหลาบได้ทราบแล้วว่าทุกคนเผชิญกับฝันร้ายเธอก็ไปที่ระเบียงอีกครั้งและเรียกนกน้อยสีทองมาหาเจ้านกน้อยผู้คนของข้าไม่อยากฝันร้ายแล้วช่วยบรรเทาฝันของพวกเขาก่อนรุ่งเช้าหน่อยเถอะนะให้กุหลาบทำให้ผมของพวกเขายิ้มแย้มจิ๊บ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 ให้กุหลาบทำให้ผมของท่านยิ้มแย้มจิ๊บ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 กุหลาบทำให้ผมของข้ายิ้มแย้มเหรอเมื่อได้รับคำแนะนำจากเจ้านกน้อยเจ้าหญิงจึงเติมน้ำใส่ถังขนาดใหญ่จนเต็มและใส่กลีบกุหลาบแดง1 กำมือเต็มลงไปในน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงเจ้าหญิงแช่เรือนผมของตัวเองลงในน้ำนี้ทันใดนั้นผมของเธอก็เปลี่ยนกลับเป็นสีแดงกุหลาบทำให้ผมของข้ายิ้มแย้มจริงๆด้วยเจ้านกน้อยพูดถูกคืนนั้นเมื่อเจ้าหญิงร้องเพลงกล่อมลา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 ทุกคนในอาณาจักรก็พลอยหลับไปอย่างสงบและฝันถึงเรื่องดีๆ เมื่อรู้ว่าคาถาที่นางร่ายใส่เจ้าหญิงกุหลาบไว้คลายแล้วแม่มดหน้าบูดบึ้งก็โมโหและร่ายคาถาใส่เจ้าหญิงอีกรอบอาลาคาซัมบาลาคาซัมดอกกุหลาบเอ๋ยจงเหี่ยวขอความเงียบจงเกิดแก่เจ้าหญิงกุหลาบแม่มดร่ายคาถาให้ดอกกุหลาบทั้งหมดในอาณาจักรเหี่ยวแห้งแล้วนางก็บินหนีไปเจ้าหญิงกุหลาบเสียใจมากเมื่อเห็นว่าเรือนผมของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำอีกครั้งไม่นะอีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าหญิงขอให้ข้าราชบริพารนำกลีบกุหลาบมาเยียวยาผมของเธอในทันทีอย่างไรก็ตามข้าราชบริพารผู้นั้นกลับไม่สามารถหากลีบกุหลาบได้เลยแม้แต่กลีบเดียวทั้งจากในสวนและแม้แต่ในอาณาจักรเองข้าจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เจ้านกน้อยบอกหน่อยเถอะไอ้กุหลาบทำให้ผมของท่านยิ้มแย้มจิ๊บ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 แต่ไม่มีดอกกุหลาบเลยสักดอกในอาณาจักรนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิเจ้าหญิงกุหลาบรู้สึกสิ้นหวังและเริ่มร้องไห้ออกมาเสียงดังน้ำตาของเธอรินไหลหยดลงไปที่พื้นณตอนนั้นเองมีชายหนุ่มรูปงามเดินทางผ่านสวนในวังพอดีเมื่อเขาเห็นน้ำตาของเจ้าหญิงที่ร่วงเผาะลงไปที่พื้นเขาก็หยิบกล่องออกมาจากกระเป๋าและข้างในนั้นมีเส้นผมบางๆสีแดงเขาวางเส้นผมสีแดงนั้นไว้ตรงบริเวณที่มีน้ำตาร่วงใส่เส้นผมสีแดงนั้นเปลี่ยนร่างกลายเป็นดอกกุหลาบสีแดงเปล่งประกายในทันทีชายหนุ่มรูปงามหยิบดอกกุหลาบนั้นขึ้นและนำไปให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงยืนอยู่ข้างอ่างน้ำอย่างเศร้าสร้อยเธอรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อเห็นชายผู้นั้นเดินเข้ามาโอ้ท่านนี่เองข้าจำท่านได้ใช่แล้วข้าเป็นเพื่อนสมัยเด็กของท่านดอกไม้นี้ให้ท่านโปรดรับไว้ด้วยเถอะเจ้าหญิงกุหลาบเจ้าหญิงดีใจมากเมื่อเห็นกุหลาบแดงที่เพื่อนวัยเด็กมอบให้เธอทันทีที่เธอโยนดอกกุหลาบลงในอ่างน้ำและแช่เรือนผมของเธอในน้ำนั้นคาถาของแม่มดก็คลายตัวในที่สุดผมสีดำราวกับเท่าฐานของเธอเปลี่ยนกลับเป็นสีแดงเมื่อได้เห็นแล้วว่าเจ้าหญิงมีความสุขมากเพียงใดพระราชาก็สงสัยพ่อหนุ่มไหนบอกมาสิว่าเจ้าไปหาดอกกุหลาบนี้มาได้ยังไงในเมื่อไม่มีกุหลาบเหลืออยู่ในอาณาจักรเลยกุหลาบนี้ก่อตัวขึ้นจากน้ำตาแห่งความเศร้าของเจ้าหญิงและเส้นผมสีแดงของเธอที่กระหม่อมเก็บไว้ตั้งแต่สมัยเด็กพะยะค่ะท่านราชาความซื่อสัตย์ของกระหม่อมนั้นลึกล้ำยิ่งใช่แล้วพ่อคะดูสิลูกก็เก็บเส้นผมของเขาไว้ในกล่องนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกันพระราชารู้สึกประทับใจกับความซื่อสัตย์ของทั้งเจ้าหญิงและชายหนุ่มมากเจ้าหญิงกุหลาบและชายหนุ่มจึงได้แต่งงานกันในวันรุ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าคาถาของนางคลายเพราะพลังแห่งความรักแม่มดจึงหมดหนทางสู้และบินหนีไปยังดินแดนที่ห่างไกลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรเปี่ยมสุขมีราชาและราชินีผู้มีความปรารถนาเดียวและความปรารถนานั้นคือการมีลูกทั้งราชาและราชินีมีจิตใจเมตตากรุณาเสมอในใจของพวกเขาจึงรู้ดีว่าวันหนึ่งความปรารถนาของพวกเขาย่อมกลายเป็นจริงและไม่นานนักความปรารถนาของพวกเขาก็เป็นจริงขึ้นในวันหนึ่งพวกเขาได้รับพรเป็นลูกสาวหนึ่งคนเนื่องจากหนูน้อยเปล่งประกายสว่างไสวราวกับพระอาทิตย์ที่มอบแสงสว่างแก่วันพวกเขาจึงตั้งชื่อเจ้าหญิงองค์น้อยนี้ว่าซันชายราชาและราชินีตัดสินใจจัดงานเลี้ยงเต้นรำขนาดใหญ่ต้อนรับซันชาย ทุกคนได้รับเชิญมางานนี้รวมถึงเหล่านางฟ้าในป่าลึกลับด้วยแต่ทว่าราชาและราชินีได้ทำผิดมหันต์เพราะพวกเขาลืมเชิญนางฟ้าองค์หนึ่งผู้คนจากทั่วทุกสารทิศของอาณาจักรและราชาราชินีของอาณาจักรใกล้เคียงพากันมาอวยพรและมอบของขวัญแก่ซันชายน์ในลำดับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็ถึงเวลาของนางฟ้าทั้ง12ไม้กายสิทธิ์ของพวกนางสามารถมอบสิ่งใดก็ได้ที่ซันชายน์ปรารถนาในโลกนี้ในตอนท้ายเหลือนางฟ้าเพียง3 องค์ที่อยู่ให้ของขวัญแก่ซันชายน์และพวกนางก็มอบของขวัญที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินขอให้ความงามในโลกนี้จงอยู่กับเจ้าตลอดไปองค์หญิงน้อยของขวัญของข้าคือความสุขชั่วนิรันดร์ขอความโศกจงสูญสิ้นและความสุขจงคงอยู่ตลอดไปในขณะที่นางฟ้าองค์สุดท้ายกำลังจะมอบของขวัญของนางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทันใดนั้นทั้งห้องจัดเลี้ยงอบอวลไปด้วยควันสีเขียวและเมื่อควันนั้นเริ่มจางลงนางฟ้าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นราชาถามว่านางฟ้าองค์นี้คือใครกันถึงมาทำลายพิธีอันสวยงามนี้ได้นางฟ้าองค์อื่นจดจำนางฟ้าองค์นี้ได้ทันทีนางคือนางฟ้าดำใจอำมหิตทุกคนได้รับเชิญสินะทุกคนทั่วอาณาจักรทั้งสหายราชาราชินีและนางฟ้าทั้งหลายแต่น่าเศร้าจริงที่ข้าไม่ได้รับเชิญราชาขออภัยที่เสียมารยาทเอาเถอะข้าจะไม่ทิ้งให้เจ้าหญิงน้อยแสนสวยต้องไร้ซึ่งของขวัญอัศจรรย์จากข้าหญิงผู้เลอโฉมจะเติบโตท่ามกลางความสุขความรักและความยินดีแต่ในวันเกิดปีที่16ของนางก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนางจะทำเข็มทิ่มตนเองและหายไปตลอดกาลจับปีศาจนั่นเดี๋ยวนี้ราชาตะโกนขึ้นแต่นางฟ้าดำได้หายตัวไปแล้วพร้อมกับเสียงหัวเราะชั่วร้ายฮ่า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 ทีนี้ก็ถึงตานางฟ้าองค์สุดท้ายมอบของขวัญนางไม่ทรงพลังเท่ากับนางฟ้าดำแต่นางก็มอบสิ่งที่จะช่วยลดทอนคำสาปเลวร้ายนี้ได้บ้างข้าไม่อาจกำจัดคำสาปได้แต่ข้าสามารถปรับผลลัพธ์ได้ขอให้เจ้าจงไม่ตายเมื่อคำสาปเริ่มขึ้นหากแต่จงหลับไหลลึกและตื่นขึ้นด้วยจุมพิษแห่งรักแท้ข้ามอบให้เจ้าราชาพยายามทุกวิถีทางที่จะป้องกันคำสาปนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเขาสั่งให้เก็บเข็มทุกเล่มจักเย็บผ้าหรือสิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนเข็มและเผาให้สิ้นซากในลานสวนของปราสาทด้วยของขวัญทั้งหลายจากเหล่านางฟ้าเจ้าหญิงเติบโตกลายเป็นเด็กหญิงแสนสวยน่ารักที่ใครเห็นเป็นต้องชอบวันหนึ่งราชาสั่งให้นางฟ้า3 องค์คุ้มครองและดูแลซันชายน์ซึ่งกลายเป็นงานยากสำหรับพวกนางเพราะซันชายน์ต้องไม่พบปะพูดคุยกับใครเลยนอกจากนางฟ้าทั้ง3ซันชายน์เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉมล้อมรอบด้วยนางฟ้าผู้พิทักษ์ทั้ง3ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงวันเกิดครบรอบ16ปีของเจ้าหญิงซันชายน์หลังจากพระอาทิตย์ตกดินครั้งนี้คำสาปก็จะเริ่มขึ้นทั้งราชาและราชินีพยายามทุกวิถีทางเพื่อป้องกันคำสาปนี้ไม่ให้เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ยังกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ดีพวกเขาขังเจ้าหญิงแสนสวยไว้ในห้องหนึ่งเพื่อปกป้องเธอแต่เจ้าหญิงผู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไม่พอใจเอาเสียเลยที่ถูกขังทันใดนั้นมีประตูปรากฏขึ้นบนกำแพงซันชายน์ตื่นตาตื่นใจไปกับประตูที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนนี้และทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากหลังประตูด้วยความสงสัยใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจึงเดินเข้าประตูนั้นไปในห้องที่เธอเดินเข้าไปนั้นมีหญิงผู้หนึ่งนั่งเย็บผ้าอยู่โดยหันหลังให้ประตู สันชายตกอยู่ใต้มนต์สะกดและเดินเข้าไปหาจักรเย็บผ้านั้นในขณะที่พระอาทิตย์กำลังโรยตัวลงต่ำสันชายยื่นมือไปสัมผัสกับเข็มและแล้วคำสาปก็ออกฤทธิ์ทันใดเพียงสัมผัสเข็มครั้งเดียวเธอก็ล้มลงไปและเข้าสู่การหลับลึกชั่วนิรันดร์และก็เป็นเช่นนั้นเองคำสาปของนางฟ้าดำออกฤทธิ์ในวันเกิดครบรอบ16ปีของสันชายพวกเขาจึงแต่งตัวเธอด้วยชุดที่สวยงามที่สุดและให้เธอนอนบนเตียงดอกไม้ตั้งแต่วันนี้ไปสันชายจึงเริ่มเป็นที่รู้จักในนามเจ้าหญิงนิทราราชาและราชินีต้องการหยุดความเจ็บปวดนี้จึงทำให้ทุกคนในปราสาทเข้าสู่ห้วงนิทราไปด้วยจนกว่าเจ้าหญิงจะตื่นขึ้น100 ปีให้หลังวันหนึ่งเจ้าชายรูปงามเดินทางผ่านมาและเห็นปราสาทที่ปกคลุมไปด้วยหนามและเถาไอวี่ผุพังทหารเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหญิงนิทราและปราสาทแห่งนี้เจ้าชายรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ยินดังนั้นจึงเข้าไปยังปราสาทพุ่มไม้ทั้งหลายหนามากและหนามแหลมคมสร้างความลำบากในการเข้าไปเป็นอย่างมากเจ้าชายจึงดึงดาบออกมาและเริ่มตัดพุ่มไม้เหล่านั้นเพื่อเปิดทางออกในที่สุดเขาก็มาถึงประตูและเห็นองครักษ์สองคนหลับไหลอยู่เขาเปิดประตูออกและตกตะลึงไปกับภาพที่เห็นตามพื้นเต็มไปด้วยผู้คนนอนหลับอยู่ทุกที่เขาเดินไปรอบๆปราสาทเขาไปถึงห้องของราชาและราชินีและพบทั้งคู่นอนหลับอยู่บนโซฟาจากนั้นเขาก็เห็นห้องที่มีประตูแง้มอยู่ครึ่งหนึ่งเขาจึงเดินเข้าไปนี่คือห้องที่เจ้าหญิงนิทรานอนหลับอยู่บนเตียงดอกไม้นั่นเองเจ้าชายเดินเข้าไปใกล้เตียงและก้มตัวลงไปข้างหูของเธอเจ้าคือเจ้าหญิงนิทราผู้โด่งดังสินะเจ้าช่างงดงามเหลือเกินเจ้าชายกระซิบรู้สึกล้นไปด้วยความรักเขาจุ่มพิษบนหน้าผากของเธอณตอนนั้นเองเธอลืมตาขึ้นและเห็นเจ้าชายรูปงามกำลังจ้องมองเธออยู่เมื่อเธอตื่นขึ้นทุกคนในปราสาทก็ตื่นขึ้นจากการหลับไหลมาเป็นเวลา100 ปีด้วยเช่นกันราชาและราชินีตกใจเป็นอย่างมากพวกเขารีบวิ่งไปยังห้องของสันชายเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อได้เห็นลูกสาวสุดที่รักตื่นขึ้นแล้วพวกเขาก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเจ้าชายขอเจ้าหญิงนิทราแต่งงานเจ้าหญิงยิ้มและตอบตกลงแน่นอนว่าราชาอวยพรให้กับเจ้าชายที่ช่วยชีวิตลูกสาวและอาณาจักรของเขาไว้พวกเขาจัดพิธีแต่งงานที่งดงามที่สุดที่เคยมีมาและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล